นะครับในคลิปที่แล้วเราได้เห็นวิธีการใส่ animation ให้กับบัตทอนไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อมานะครับก็คือเดี๋ยวจะสร้างให้เมนูขึ้นใหม่ชนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเด้งไปนะฮะย้ำอีกครั้งว่ามันจะเป็นต้องเป็นโฟลว์ตามนี้นะครับเป็นไฮไลท์ตามนี้นะฮะก็คือเมนูใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้แคนวาสตัวเดียวตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับตั้งชื่อมันว่าอะไรดีอ่ะสตาร์ทแล้วกันนะครับสตาร์ทเมนูนะตอนนี้เรามีเมนเมนูกับสตาร์ทเมนูนะครับตัวสตาร์ทเมนูตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวใส่พาเนลให้กับมันเหมือนกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูพิเคทผมแบกมาแล้วกันนะครับจะได้มีปุ่มแบกโอเคได้เมนูมา2อันแล้วนะฮะนี่สิ่งต่อไปนะฮะส่วนที่สำคัญนะครับเราจะสร้าง empty game object มาอันหนึ่งนะครับเพื่อที่เป็นผู้จัดการนะครับในการที่จะสวิตช์ไปสวิตช์มาระหว่าง canvas นะครับและมีการ cache canvas เอาไว้นะครับเราก็จะ add component menu manager เข้าไปนี่นะฮะก็เนี่ยครับไอตัวเมนูแมเนเจอร์เนี่ยมันก็ถามว่าเมนูอะไรเป็นเมนูแรกนะครับเมนูแรกเราก็ลากมาปั๊บใส่ตัวนี้เป็นเมนูแรกนะครับแล้วก็ตัวเมนูตัวนี้เนี่ยมันมี Animator Controller เป็น Initial Scale Animation ตัวนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีตัวแปรชื่อว่า Slide Out อยู่นะครับ Slide Out อยู่เราก็ต้องไปใส่ไว้ในตัวเมนูแมเนเจอร์ด้วยว่าถ้ามันจะเปลี่ยนสเตทนะครับให้เริ่มทำงานเนี่ยก็จะมีตัว slide out ตัวนี้นะครับลักษณะนี้โอเคแล้วก็ตัว start menu อันใหม่ของเรานะฮะยังไม่มี animator controller นะครับเราก็จะแอดมันเพิ่มเข้าไปแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้ใช้ initial ละเพราะมันไม่ใช่เมนูแรกนะครับเราจะใช้เป็น scale animation นะครับซึ่งตัว scale เนี่ยมันก็จะมีโฟล์การทำงานแตกต่างกันนะครับคือมันจะมีแค่เข้ามาถึงปั๊บมันปิดอยู่นะฮะแล้วก็รอเปิดในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมันจะต่างกันกับไอตัว initial นะครับเนี่ย initial มันเหมือนกับฉันเข้ามาฉันต้องเริ่มทำงานนะฉันอยู่หน้านั้นนะลักษณะนี้นะครับโอเคมันทั้ง2ตัวนี้มีแอนิเมชันอยู่ในตัวมาแล้วนะครับมีเรียบร้อยมีการกำหนดเข้าไปว่าเมนูแรกเป็นอะไรนะครับมันสิ่งที่เราทำต่อมาก็คือขอปิดตัวนี้ไม่ต้องปิดบัตทอนอันนี้นะครับเราก็จะกำหนดว่าให้มันถ้ากดแล้วนะฮะออนคลิกนะครับบัตทอนออนคลิกลากเมนูแมเนเจอร์เข้ามาปุ๊บนะครับอันนี้ปุ่มแบ็คเนาะมันเวลากดนะครับไปเมนู manager แล้วก็ให้มัน go back นะครับ go back กลับไปโอเคตัวเมนูนี้มันจะยังไม่ปรากฏขึ้นมาในตอนแรกเราก็ปิดมันไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ button start นะฮะ button start ก็ button start แล้วก็จัดการให้บวกนะครับแล้วก็เมนู manager ใส่ไปนะครับเมนู manager นะครับคราวนี้ไปที่ go to menu ละนะครับ go to menu go to menu เนี่ยเราก็มี start menu ที่เราจะไปใช่ไหมฮะแล้วก็ลากมาใส่ได้อย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้เลยนะนะครับง่ายๆประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะ
ปิดเปิดแคนวาสของมันเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงโอเคนี่นะครับเด้งปุ๊บ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 ได้กดสตาร์ทเนี่ยนะครับกดแบ็กฟึบ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 นะครับเราก็จะได้แอนิเมชันมาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยสะดวกมากนะครับซึ่งถามว่าเราเปลี่ยนแอนิเมชันได้ไหมนะครับถ้าเราไม่อยากจะให้ไอ้เมนูแรกมันเป็นแบบยุบๆโผล่ๆนะครับเราเปลี่ยนได้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งคือนี้ Initial Top Down นะครับโอเคลองดูนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ว่าการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของมันเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ตัว default ของมันไม่ใช่ GUI มันเป็นแบบแนวกว้างนะครับแนวกว้างมันก็เลยเลื่อนขึ้นไม่สุดหนักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปแก้ไอ้ตัวคลิปของมันนะครับอีกทีนึงปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะเห็น state ของ UI ได้แบบชัดเจนมากอันนี้อยู่ state open พอเรากด start state close นะครับซึ่ง state close เนี่ยมันก็จะไปเล่น animation close นะครับก็จะเลื่อนขึ้นนั่นเองนะครับเลื่อนขึ้นนั่นเองนี่นะครับ animation close นะฮะ position y จะเลื่อนขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มันอยากจะปรับให้มันเลื่อนขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปแก้ไล่แก้ไขคลิปมันนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ transition ง่ายๆนะฮะระหว่าง canvas นะครับมีการ cache เก็บเอาไว้ในเมนู manager ว่าตอนนี้รันไปถึงด้านไหนแล้วเมนู canvas ไหนแล้วนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะอย่างยิ่งกับการที่เราจะทำเมนูอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ภายในซีนเดียวนะครับสวิตไปสวิตมาได้พอสมควรนะฮะในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับของการใช้ 1 minute GUI นะครับในการที่เริ่มทำของเราเองเลยถ้าเรามีรูปของเราเองเรามี flow UI ของเราเองแล้วนะครับก็ไล่ทำตามนี้ได้เลยนะครับก็แค่ประกาศ canvas ตอนแรกขึ้นมาแค่นั้นเองมีกี่เมนูก็ประกาศ canvas ย่อยเข้าไปในนั้นนะครับประกาศย่อยได้เลยในนั้นนะครับในนี้อยากมีอะไรก็เต็มที่นะครับอยากให้มันมีแอนิเมชันของบัตทอนก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับในลักษณะนี้แต่ว่ามันได้แค่แอนิเมชันของบัตทอนนะครับอันนี้นะครับก็สรุปนะครับมันมินิจูไอก็ได้แอนิเมชันของบัตทอนแล้วก็แอนิเมชันของแคนวาสแล้วก็เล่นภายในซีนเดียวได้นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนิดนึงว่ามันมินิจูไอมีอะไรให้เล่นเป็นพรีแฟบบ้างนะครับก็จะไม่ยาวมากสั้นๆครับ